หนุ่มคนสนิทแอบทักษะออนนะคะงานนี้เนี่ยมีลุ้นเมื่อกัปตันเรือมาเองนะคะทำต่อมเชียร์จิ้นพุ่งปรี๊ดนะคะโดดขึ้นตามกัปตันทันทีกระแสแรงเกินต้านยืนหนึ่งนะเวลานี้นะคะก็คงไม่มีใครเกินนางเอกหน้าหวานแอบทักษะออนพักสุขเจริญพี่การเวลานะคะไม่อาจทำอะไรเธอได้จริงๆนับวันความสวยออร่ายิ่งเพิ่มทวีคูณมักจะมีภาพสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลุคสวยหวานหน้าเด็กหรือว่าลุคแซ่บสุดเซ็กซี่ออกมาให้เห็นผ่าน IG อยู่บ่อยๆนะคะจนถูกคนใกล้อย่างแม่ชมพู่นะคะแซวอยู่บ่อยๆว่าความรักมักจะทำให้คนเด็กลงนะคะแถมมีเปิดประเด็นว่าคนนี้เข้าขวัญใจเด็กๆรุ่นน้องแล้วก็วงในอย่างคุณมดดำนะคะก็เคยทิ้งบอมกลางรายการ3แซ่บนะคะแล้วก็รายการแฉมาแล้วนะคะว่าแอปทักษะออนเนี่ยมีแฟนเด็กหลังจากที่สนมานานหลายปีนะคะแฟนๆเนี่ยต่างก็ลุ้นอยากให้คุณแม่คนสวยนะคะมีรักครั้งใหม่โดยเฉพาะน้องปีใหม่นะคะที่ลุ้นหนักมากแล้วก็ยังแอบเผยความลับนะคะว่าคุณแม่คนสวยเนี่ยมีคนคุยแล้วบอกใบ้นะคะว่าอายุน้อยกว่าคุณแม่นะคะก่อนที่จะกลับคำว่าก็รุ่นเดียวกันค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าน้องปีใหม่เนี่ยรู้อะไรดีๆมาหน้าหรือว่างานนี้นะคะจะมีการสับขาหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมช่วงนี้นะคะฮอตมากนะคะสำหรับคุณแม่หน้าหวานแอบทักษะออนนะคะที่มีหนุ่มๆเนี่ยเข้ามามีข่าวด้วยนะคะตอนนี้เห็นที่จะมี3หนุ่มนะคะและตำแหน่งนายกเนี่ยเขาก็ยังมีแคนดิเดตกันนะคะทางด้านของแม่แอบนะคะก็ไม่เบามีหนุ่มๆเข้ามาหาเรียกว่าเป็นแคนดิเดตให้แม่แอบถึง3หนุ่มเลยทีเดียวคนแรกนะคะคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะว่าที่นายกของไทยนะคะคนที่2พระเอกหนุ่มหน้าใสนนท์กุลชานนท์นะคะแล้วก็คนที่3นะคะพระเอกรุ่นน้องที่ออกตัวแรงผ่านสื่อชัดเจนนะคะว่าปลื้มแล้วก็ชื่นชอบยกให้พี่แอบเนี่ยเป็นหญิงในดวงใจนั่นก็คือตีธนพลนะคะเรียกว่าสวยออร่าพุ่งเตะตาหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะและหนุ่มคนไหนกันนะคะคือหนุ่มคนที่แม่แอบเนี่ยสนิทสุดวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีคลิปที่คุณแม่แอบนะคะไปทานข้าวมาและในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีหนุ่มเสื้อสีขาวนะคะนั่งร่วมโต๊ะด้วยก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยลุ้นกันหนักมากเลยว่าหนุ่มคนนี้นะคะจะเป็นหนุ่มคนที่แม่แอบเนี่ยกำลังคบหาอยู่หรือไม่นะคะก็เฉลยไปแล้วนะคะว่าหนุ่มเสื้อขาวในคลิปคนนั้นเนี่ยก็คือคุณเติ้ลนะคะซึ่งแม่แอบเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญในรายการของคุณเติ้ลนะคะหรือว่าเติ้ลโลกรู้แล้วก็มีการนัดทานข้าวกันนะคะและในคลิปเนี่ยก็มีการแนะนำคู่เดททางคุณเติ้ลนะคะก็ทำเสียงหล่อพูดว่าสวัสดีครับแม่แอบนะคะแซวว่าคุณหล่อมากเลยครับคุณเติ้ลพูดขึ้นว่าครับจะให้คนนี้เป็นพี่อะไรดีครับแม่แอบแซวกลับว่าพี่ไหนคะคุณเติ้ลตอบกลับทันทีว่าในเรื่องเป็นพี่ทานใช่ไหมครับพร้อมกับหัวเราะชอบใจนะคะทางด้านแม่แอบเนี่ยถึงกับร้องซึ่งจากคลิปนะคะเราจะเห็นว่าคุณเติ้ลนั้นเนี่ยได้มีการแซวแม่แอบด้วยนะคะว่ามาทานข้าวกันหนุ่มพี่อะไรนะพี่ทาหรือว่าพี่ทานและแม่แอบนะคะก็หัวเราะพร้อมกับแซวกลับว่าอย่าพูดผิดนะเดี๋ยวเรื่องเปลี่ยนและงานเข้านะก็เรียกว่าคุณเติ้ลเนี่ยเป็นหนุ่มคนสนิทของแม่แอบนะคะที่สามารถแซวกันได้ในทุกเรื่องค่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าคุณเติ้ลเนี่ยแซวหนุ่มพี่เอ๊หรือว่าจะเป็นพี่ไหนคะท่านผู้ชมก็ยิ่งทำให้แฟนๆนะคะจับจิ้นเชียร์ให้คุณพิธาว่าที่นายกนะคะให้เป็นคู่จริงหลังจากที่คุณเติ้ลนะคะทิ้งบอมแบบนี้ไว้และก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มพีหรือว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ว่าที่นายกนะคะก็ได้ลงภาพร่วมเฟรมกับแม่แอบทักษะออนนะคะจะกลายเป็นกระแสข่าวจิ้นทีมแอบนะคะและเชียร์ให้เป็นคู่จริงข้ามเส้นเฟรนด์โซนนะคะแล้วก็เชียร์ให้แม่แอบเนี่ยขึ้นมาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะถ้าถามว่าคู่นี้นะคะเขาจะมีการคุยนอกรอบกันไหมนั้นนะคะก็ต้องมีบ้างแหละค่ะท่านผู้ชมหากเรานะคะย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ของคุณพิธากับแม่แอบนั้นนะคะเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีนะคะแล้วก็ไปมาหาสู่กันตั้งแต่น้องพี่พิมพ์กับน้องปีใหม่ยังเล็กๆดังนั้นนะคะการคุยนอกรอบนะคะจะเป็นในลักษณะถามสารทุกข์สุขดิบกันนะคะปรึกษาเรื่องของลูกๆเพราะว่าน้องพี่พิมพ์กับน้องปีใหม่นะคะเรียนที่เดียวกันและแม่แอบนะคะก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพื่อนกันนานมากตั้งแต่10กว่าๆและคุณพิธานะคะก็โฟกัสเรื่องงานนะคะเป็นเรื่องที่1แล้วก็โฟกัสน้องพี่พิมพ์นะคะฉะนั้นเนี่ยสถานะตอนนี้นะคะเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะท่านผู้ชมและหนุ่มคนที่2นะคะที่มีข่าวกับแม่แอบนะคะแล้วก็เห็นมีภาพไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแบบเปิดเผยนะคะเรียกว่าสนิทที่สุดณตอนนี้นะคะก็คงจะเป็นนนกุลชานนท์นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีจับกระแสจิ้นแอบทักษะออนนนกุลนะคะหลังทั้งคู่เนี่ยได้พากันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมลูกสาวน้องปีใหม่นะคะซึ่งเป็นงานเดียวกันกับที่เจอทีมพิธานะคะแล้วก็ยังมีชาวเน็ตตาดีนะคะแอบสังเกตเห็นว่าพระเอกนนกุลนะคะได้ถือผ้าคลุมไหล่ของคุณพี่แอบทักษะออนให้น้องปีใหม่อีกด้วยค่ะต่อมานะคะก็ยังมีภาพที่นางเอกรุ่นพี่แอบทักษะออนนะคะโพสต์เซอร์ไพรส์วันเกิดนนกุลกลางเวทีนะคะในงานแฟนมีตเลเวลอัพบายนนกุลนะคะฉลองวันเกิดพร้อมแฟนๆอายุ27ปีงานนี้นะคะก็มีเพื่อนๆในวงการไปร่วมงานกันเพียบนะคะรวมไปถึงแขกคนสำคัญอย่างนางเอกรุ่นพี่แอบทักษะออนนะคะที่มาเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์กันเลยทีเดียวแถมงานนี้นะคะก็ยังเห็นช็อตหวานนนกุลมองแอบทักษะออนนะคะที่เรียกได้ว่าสายตาหลอกกันไม่ได้จริงๆค่ะท่านผู้ชมล่าสุดไม่กี่วันมานี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดแม่ของพระเอกหนุ่มนนกุลนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ครบรอบวันเกิดของคุณแม่นะคะชาวเน็ตเนี่ยก็ตาดีจับสังเกตเห็นคุณพี่แอบนะคะเข้าไปอวยพรวันเกิดคุณแม่นนกุลว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณแม่หลังจากนั้นนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแซวว่าคุณแอบเข้ามาไวมากเลิฟๆ #แอบนนหลังจากบทสัมภาษณ์ของแม่แอบนะคะจะเห็นว่านนกุลเนี่ยเป็นผู้ชายที่แม่แอบนะคะสนิทมากและไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะคะเช่นดูหนังทานข้าวแล้วก็แม่แอบนะคะก็พานนเนี่ยไปรู้จักกับน้องปีใหม่นะคะซึ่งนนนั้นนะคะก็ได้เข้ากับน้อง
ปีใหม่ได้ดีค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นเพื่อนเล่นลูกได้นะคะเป็นเพื่อนแม่พูดคุยกันได้ก็ทำให้หัวใจของแม่นะคะก็ชุ่มก็ช่วยค่ะท่านผู้ชมส่วนหนุ่มคนสุดท้ายนะคะที่ออกตัวแรงมากเนี่ยก็คือพระเอกรุ่นน้องตีธนพลนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวออกมานะคะข้ามรุ่นเดินหน้าจีบแอปทักษอ่อนนะคะหลังจากประกาศตัวออกสื่ออย่างชัดเจนนะคะว่าชื่นชอบพี่แอปทักษอ่อนยิ่งได้รู้จักยิ่งรักมากนะคะแล้วก็รักเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยกให้พี่แอปเนี่ยเป็นหญิงในดวงใจไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเสมอนะคะเมื่อ14มิถุนายนที่ผ่านมานะคะหนุ่มตีธนพลเนี่ยก็ได้มาเปิดใจกับกระแสข่าวของพี่แอปทักษะอ่อนนะคะที่กำลังฮอตตกเป็นข่าวกับ2หนุ่มนะคะทั้งทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็นนท์กุลชานนท์สันตินาทรกุลนะคะเจ้าตัวนะคะก็เผยว่าติดตามข่าวพี่แอปด้วยความรักและชื่นชมเหมือนเดิมซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเชื่อว่าคนที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันสำคัญกว่ามากๆไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือว่ามีความสุขกับตรงไหนนะคะเราก็ชื่นชอบเขาเราก็ปลื้มเขานะคะการที่ซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่งดงามและก็สวยที่สุดพร้อมกับหยอดคำหวานถึงพี่แอปนะคะว่าแม้จะไม่ค่อยได้เจอกันแต่อยากบอกว่าคิดถึงเสมอเวลาไม่สำคัญนะคะมันอยู่ที่จิตใจมากกว่าแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยตีอยู่ในช่วงเก็บตัวกำลังจะหาจังหวะในการทำคะแนนครับแม่เขาก็หยอดหวานออกสื่ออีกแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีเรื่องเกินความคาดหมายนะคะเกินคำบรรยายจริงๆค่ะท่านผู้ชมหลังจากมีกระแสข่าวนะคะจากหลายสำนักเนี่ยที่ออกมาวิเคราะห์นะคะพร้อมเปิดภาพหนุ่มแคนดิเดตของคุณแอปทักษะอ่อนนะคะออกมา3หนุ่มไม่ว่าจะเป็นคนทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์คนที่2นะคะนนท์กุลชานนท์แล้วก็คนสุดท้ายนะคะตีธนพลซึ่งข่าวจากหลายแหล่งนะคะก็วิเคราะห์กันว่าหนุ่มคนสุดท้ายตีธนพลนี้ตัดออกไปเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างจริงจังตัดเชียร์จิ้นคู่ไปเลยแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ท่านนะคะได้ดูคลิปนี้ก็คงต้องพิจารณาใหม่กันเอาเองค่ะเพราะว่ามันชัดแล้วชัดอีกล่าสุดนะคะตีธนพลเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโปรโมทละครแค้น EP 4นะคะที่คุณพี่คนสวยแอปทักษะออนเนี่ยรับบทปรางทองนะคะโดยได้โพสต์สตอรี่พร้อมระบุข้อความนะคะว่ามีคนมูหูแล้วครับพร้อมกับอีโมจิโมโหนะคะยิ้มแล้วก็ส่งอีโมจิหัวใจทางด้านคุณพี่คนสวยนะคะก็ไม่รอช้าค่ะออกตัวแรงรีบรีโพสต์สตอรี่ของพระเอกหนุ่มทันทีบอกว่าแน่จริงก็แทงหาปรางทองสี่แทบกรี๊ดเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ให้กรี๊ดยังไงไหวคะเมื่องานนี้เนี่ยแม่เปิดเองลุยเองเลยส่วนทางด้านพระเอกหนุ่มนะคะหลังจากที่คุณพี่คนสวยนะคะเปิดประตูให้ก็ไม่รีรอนะคะรีบตอบกลับแล้วก็รีโพสต์ของคุณพี่คนสวยทันทีพร้อมกับส่งคำหยอดหวานนะคะว่าขอแท็กและประกาศว่านี่เป็นภาพคู่ได้ไหมครับไหนๆก็อยู่เฟรมเดียวกันแล้วปลอปีนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยครับขอดูละครเรื่องแค้นย้อมใจไปก่อนพร้อมกับอีโมจิส่งยิ้มนะคะแล้วก็อีโมจิส่งสายตาอ้อนแม่งานนี้คุณพี่คนสวยนะคะเปิดเองลุยเองแบบนี้จะไม่ให้จีนไม่ให้ฟินยังไงไหวเป็นโมเมนต์ที่เขานะคะหยอดการบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆนะคะตอนแรกเนี่ยนึกว่าเรือจะล่มซะแล้วแต่อยู่ๆนะคะกัปตันเนี่ยกระโดดขึ้นเรือพร้อมพายซะเองแบบนี้แฟนคลับน้อมตีแอบนะคะก็กระโดดเรือขึ้นตามนะคะพร้อมออกเรือต่อสิคะก็ทำเอกระแสเชียร์จีนตีแอบนะคะพุ่งปีดขึ้นมาอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมแต่เอเขาหยอดหวานกันไปกับแบบนี้งานนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าจะมีการไดเรกโดยตรงหากันหรือเปล่านะเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะท้ายนี้นะคะก็ขอให้แฟนๆเนี่ยเสพข่าวให้มีความสุขอย่างมีสตินะคะเชียร์คู่ไหนถ้ามีความสุขก็เลือกเชียร์เลือกจีนได้ทุกคู่ค่ะเชียร์ได้จีนได้นะคะแต่ว่าขอให้อยู่ในขอบเขตนะคะแล้วก็ใช้ภาษาอย่างสุภาพนะคะเพราะว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามเสมอค่ะแต่เธอจะหันมองฉันที่ยังเฝ้ารอเก็บคำนั้นไว้ต่อให้รักเธอไปหมดแล้วถึงหัวใจเก็บมันไว้ฉันจะไม่บอกให้เธอรู้จนกว่าจะถึงวันที่เธอรู้สึกเหมือนกับฉันI'm not afraid to die.